สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM อัปเดตกับผมบันติรพัฒน์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงสังคมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนั้นไปดูเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับชูความสำเร็จนะครับที่ช่วยพลิกประเทศไทยนั้นให้ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิตอลทุกมิติบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นและมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลแถลงผลงานสำคัญในรอบ3ปีภายใต้แนวคิด The Premier by DIPA ชูความเป็นแถวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลในทุกมิติทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมและความร่วมมือระดับนานาชาติผ่านผลสำเร็จจากกลไกส่งเสริมและสนับสนุนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องพร้อมเผยแผนการดำเนินงานปี2564ในการเป็นองค์แถวหน้าที่ส่งเสริมและนำพาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างยั่งยืนดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือดีป้าเปิดเผยในงาน The Premier by DIPA งานแถลงผลการดำเนินการสำคัญในรอบ3ปีว่าขณะนี้ดีป้ากำลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่4ซึ่งแผนการดำเนินงานจะยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและนำพาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านกลไกส่งเสริมและสนับสนุนที่ถูกพัฒนาขึ้นและคงเป็นแถวหน้าที่พร้อมทำในสิ่งที่ผู้อื่นยังไม่ได้เริ่มดำเนินการบทสัมภาษณ์จะเป็นอย่างวันนี้เป็นวันที่ครบรอบจริงๆก็เป็นผลการดำเนินงาน3ปีของดีป้านะครับเราตั้งมาเมื่อวันที่23มกราคม60จริงๆเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่จะทำให้เศรษฐกิจและก็สังคมเนี่ยเข้าสู่ระบบดิจิทัลนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราดำเนินการมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำให้คนไทยทั้งหมด67ล้านคนเนี่ยมี literacy นะครับเราพยายามอย่างหนักหน่วงเลยกับเด็กนักเรียนที่จบกลับมาใหม่นะครับมาทำงานด้วยกันเราส่งเสริมให้เกิดตัวดิจิทัลสตาร์ทอัพที่จะเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศนะครับเราส่งเสริมให้เกิดประชาชนในภาคเรียลเซกเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น SME เกษตรกรหรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมมีการอะดอปใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีไปไม่น้อยกว่า200โรงงานด้วยกันนะครับเรามีการดำเนินงานในการส่งเสริมชุมชนเนี่ยประมาณสัก170ชุมชนแต่ให้ความรู้ไปถึง500ชุมชนด้วยกันชุมชนเนี่ยคือการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราอยู่ส่วนกลางอย่างเดียวไม่ได้นะครับเรามีการพัฒนาคนไม่แล้วไม่น้อยกว่า 30,000 คนได้กันในสายโปรเฟชชั่นแนลนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นผลงานที่เราทำไม่ได้คนเดียวแต่เราทำกับเพื่อนก็เลยมาแถลงให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับจากคนของเราทั้งหมด261คนเป็นเด็ก Gen Y ประมาณสัก 60% ที่เหลือคือเด็ก Gen Z เด็กรุ่นใหม่ที่เป็น New Graduate นักเรียนทุนกลับมาอยู่ที่นี่เราพร้อมจะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคตครับวันนี้เราคิดว่าประชาชนที่เป็นผู้ที่ต้องการ adopt ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนักศึกษาหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะเพิ่มพูนความรู้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือแม้แต่การเตรียมความพร้อมโลกอนาคตเนี่ยหลักไม่น้อยกว่าแสนนะครับเรากำลังมองภาพในอนาคตว่าถ้าเป็นจำนวนที่มีความต้องการขนาดนี้เนี่ยการดำเนินงานในเชิง1เวิร์ดนะครับเรียกว่าทั่วถึง inclusive บนพื้นฐานที่เรียกว่าแพลตฟอร์มจะเป็นเรื่องสำคัญของประเทศปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าการเตรียมพร้อมรองรับเนี่ยมันคือการสู่การปฏิบัติการปลุกชีวิตคนไทยที่เงียบเหงามา8เดือนนะครับเข้าสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่คือเศรษฐกิจใหม่สังคมใหม่เนี่ยเราคิดว่าเราต้องพร้อมอะไรบ้าง1การลดต้นทุน2เพิ่มรายได้3หาวิถีชีวิตใหม่ทั้ง2ซีนาริโอซีนาริโอแรกโควิดยังอยู่กับเราซีนาริโอที่2โควิดดีขึ้นนะครับทั้ง2ซีนาริโอเนี่ยต้องเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของความรู้ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับแต่โครงสร้างพื้นฐานจำเป็นที่คนไทยต้องเรียนรู้จากพื้นฐานอาชีพเดิมวัฒนธรรมเดิมเนี่ยเราคิดว่า1โครงการคือเราจะทำเรื่องของโดรนยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ใช่เฉพาะพวกเอ็กซ์เพิร์ทเท่านั้นที่บินได้แต่ชาวบ้านก็บินได้นะครับ2 AI for all AI for all หมายความว่าไม่ใช่ AI ที่เป็น economic แต่เป็น AI ที่เศรษฐกิจทำได้อุตสาหกรรมทำได้ผู้ประกอบการทำได้เราทำทุกอย่างให้มัน simplify เพื่อคนไทยทั้งหมดแต่ไม่ได้ทำทุกอย่างอยู่บนฟ้าและคนไทยจับไม่ถึงนะครับอันที่3เรามองภาพว่าการวาง positioning ของประเทศไทยที่เราทำเรื่อง Thailand Digital Valley เนี่ยเราอาจจะต้องลุกหนักหน่อยเพราะว่าเพื่อนบ้านเราก็วิ่งในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนนะครับเมืองไทยจะก้าวพ้นผ่านต้องมีกลุ่มอุตสาหกรรม New WaveThailand Digital Valley จะเป็นหนึ่งโครงการสำคัญในขณะเดียวกันการเตรียมพร้อมรองรับของคนไทยเราเตรียมตัวให้คนไทยรู้และประยุกต์เข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลไม่พอแต่ต้องเตรียมพร้อมรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cyber Security เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะครับผู้ประกอบการที่ผ่านโควิดในซีนาริโอที่2หรือยังอยู่ในช่วงของโควิดในซีนาริโอที่2ก็จำเป็นต้องรู้นะครับนั่นคือ3โครงการที่เราจะทำในปีหน้าครับ
ครับผมและนี่ก็คือนะครับความสำเร็จที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือดีป้านั่นเองที่ได้ชูความสำเร็จผลสำเร็จที่ทำให้ประเทศไทยของเรานั้นก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้นเองอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างไรนั่นเองและมีความพิเศษอย่างไรให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามกันก็ต้องติดตามกันเลยนะครับรายการไอพีเอ็มอัปเดตของเราไม่พลาดที่จะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ IPM อัปเดตกับผมบรรณยนต์พัฒน์แล้วนะครับบรรณทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ